ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเศร้าเศร้าหมดใจท้อใจนอกจากจะได้รับกำลังใจแล้วแต่ก็มิวายก็โดนซ้ำเติมโดนบูลลี่ต่างๆนานาด้วยถ้อยคำที่หยาบคายแบบสุดๆซึ่งคาดว่าสาวใหม่ดาวิกาก็น่าจะได้อ่านและก็ได้เห็นคอมเมนต์เหล่านั้นบ้างแล้วเพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่ามองไปข้างหน้าอย่ายึดติดกับอดีตให้มากใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะเป็นใช้ชีวิตให้มีความสุขเป็นเรื่องที่สำคัญและก็ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดเอาไว้และฉันก็เป็นคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้กับมันมาแล้วอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะมีอะไรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะและก็ได้มาแชร์กันนะคะใครที่ไม่ชอบเราเราก็ขอให้เราคนนั้นมีชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความสุขจนเขาไม่ต้องมายุ่งกับตัวของเราอีกมันคงจะไม่ยากมากนักแค่เธอไม่ต้องคิดถึงเราบ่อยๆพร้อมกับคอมเมนต์อีกว่าฉันจะเข้มแข็งและก็จะไม่ปล่อยให้พวกเขาทำลายฉันซึ่งหลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามแม้กระทั่งแต้วณัฐพรก็ยังเข้ามาคอมเมนต์บอกว่ากอดก่อนนะดาวิเพราะว่าสาวแต้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนบูลลี่โดนแทะอยู่ตลอดเรียกได้ว่าเข้าใจหัวอกคนที่โดนบูลลี่อย่างดีเลยทีเดียว